เหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง20:30ที่ผ่านมาเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงและเป็นตำหนักพ่อปู่จัดทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อรักษาโรคตามอาการโดยเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดก่อนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยที่เกิดเหตุอยู่ในซอยสนามกอล์ฟแห่ง1เขตเทศบาลท่าศาลาตำบลนิคมสร้างตนเองพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดลบบุรีเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อยู่ประมาณ30 นาทีจึงสงบลงพบว่าภายในบ้านได้รับความเสียหายไม่มากนักโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ